เศรษฐาแจงเหตุให้วิษณุแถลงปมบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กรอฟังมีใครได้กลับตำรวจหรือไม่การเมือง19มิถุนายน2567ถึง17นาฬิกา10นาทีเศรษฐาแจงเหตุเป็นเรื่องทางกฎหมายโยนวิษณุแถลง11โมงเช้าพรุ่งนี้ปมบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กปัดตอบใครได้กลับตำรวจให้รอฟังแถลงเมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่19มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังนายชัดชัยพรหมเลิศประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าในวันพรุ่งนี้วันที่20มิถุนายนเวลา11นาฬิกานายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงผลสอบสวนเมื่อถามว่านอกจากการแถลงแล้วจะมีการส่งหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวย้ำว่าอาจารย์วิษณุจะแถลงในเวลา11โมงเช้าพูดได้แค่นี้เปิดเผยก่อนไม่ได้เมื่อถามว่าเริ่มมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการคืนตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจนายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวย้ำว่า11โมงเช้าถามอะไรก็ตอบได้เพียงแค่11โมงเช้าผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลที่ให้นายวิษณุเป็นผู้แถลงแทนที่จะเป็นคณะกรรมการทั้ง3ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและเป็นเรื่องที่องค์กรอิสระเป็นคนทำการศึกษามาจึงต้องเป็นอย่างนั้นดีกว่าพีทแก้มบุ๋มเคลียร์โดนโยงหัวนางร้ายงานแต่งอลังสินสอดยังไม่ได้ลั่นเอาเข้าเซฟหมดแล้วบันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 22นาฬิกา40นาทีพีทแก้มบุ๋มเคลียร์โดนโยงหัวนางร้ายงานแต่งอลังสินสอดยังไม่ได้ลั่นเอาทุกอย่างเข้าเซฟหมดแล้วเพิ่งจะเป็นคู่เข้าใหม่ปลามันหมาดหมาดสำหรับพีทกันตะพรหานพาณิชย์และแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยหลังควงแขนเข้าพิธีแต่งงานสุดยิ่งใหญ่พร้อมหอบสินสอดอลังการมอบให้ฝ่ายหญิงเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จู่ๆพีทและแก้มบุ๋มกลับมีชื่อถูกโยงในข่าวเมาส์แฉสนั่นอึ้งแฉผัวนางร้ายงานแต่งอลังสินสอดยังไม่ได้เลยล่าสุดรักสี่เศร้าในบริษัทครอบครัวผัวยังเข้าข้างลูกอีกเนื่องจากหลายคนมองว่ารายละเอียดในข่าวช่างเข้าเขากับทั้งคู่ที่สุดล่าสุดวันที่19มิถุนายน67พีทและแก้มบุ๋มมาร่วมงานทุกเวลามีคานิว่าที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ถูกโยงกับข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานถามถึงเรื่องที่มีคนโยงคู่เราว่าเป็นคู่ในข่าวเมาส์แก้มบุ๋มไม่ใช่หนูค่ะหนูยังโอเคอยู่พีทหัวเราะยังรักกันดีครับยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันส่วนเรื่องสินสอดเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นแก้มบุ๋มใช่อยู่ในเซฟที่ไหนก็ไม่รู้สักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้พีทเขาเอาไปไว้หมดแล้วแก้มบุ๋มเดี๋ยวโจรเข้าบ้านเอารู้หมดเลยเดี๋ยวย้ายที่ก่อนซีเรียสใหม่ที่พอเพิ่งแต่งงานก็กลับมีข่าวแบบนี้ออกมาแก้มบุ๋มที่พีทมีกิ๊กหรือเปล่าคะทำหน้าดุและจ้องถามหรือว่าจะใช่พีทยิ้มไม่มีหนูค่ะคืออย่างนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่านข่าวอะไรพวกนี้แต่ถ้าให้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำในฐานะสามีภรรยา
ผมก็คิดว่าตัวเองทำได้ครบและพยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่อันนี้แก้มบุ๋มหนูเองก็ไม่ได้อ่านข่าวเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทำตัวเหมือนคนติดหนี้ยังไงก็ไม่รู้อยากหาเงินอยากมีความสุขกับการทำงานเลยไม่ได้อ่านข่าวเลยจริงๆหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครยิ้มอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานที่ผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันมันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่กับการที่อยู่ด้วยกันจริงๆแต่ก็มีความสุขในทุกวันนะครับเรียกว่ามีความสุขและสนุกมากกว่าที่คิดก่อนหน้านี้หลายคนขู่ว่าการเข้ามาอยู่ด้วยกันจะไม่เหมือนกับตอนที่คบกันเป็นแฟนการที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างแต่พอเอาเข้าจริงผมว่ามันเฮฮาดีด้วยตัวน้องเขาเป็นสีสันอยู่แล้วซึ่งก็ต้องลุ้นว่าในหนึ่งวันกลับไปตอนเย็นจะต้องทำอะไรเพราะเขาไม่แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทำทุกวันแก้มบุ๋มส่วนหนูรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตปกติแค่ย้ายจากบ้านที่สุขาภิบาล3มาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3เท่านั้นเองถามว่าหน้าที่ภรรยาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยยิ้มเรื่องทำอาหารก็มีพี่เลี้ยงจัดการให้เสร็จสรรพนี่พ่อกับแม่พี่พีทฟังอยู่คงต้องภูมิใจมากแน่ยิ้มพีทแต่จำได้ว่ามีวันหนึ่งที่เขาตื่นมาส่งผมนะครับเซอร์ไพรส์มากเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเรากำลังจะออกจากบ้านแล้วก็บอกเขาว่าจะไปแล้วนะเขาก็นอนอยู่แล้วก็งัวเงียสักพักหนึ่งเราลงมาทานข้าวเก็บของเพื่อที่จะขึ้นรถไปทำงานเขาลงมาส่งเฉยเลยวันนั้นกลับบ้านเร็วเลยครับยิ้มแก้มบุ๋มหนูตั้งใจว่าจะลงมากินกาแฟก็เลยแวะลงไปส่งนิดนึงชินหรือยังกับคำว่าสามีภรรยาแก้มบุ๋มไม่ค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงมันติดที่สถานะมันเพิ่งเปลี่ยนฉะนั้นให้หนูทำใจแป๊บหนึ่งจิราพรยันซอฟต์พาวเวอร์มีตั้งแต่ไทยรักไทยกลายเป็นต้นแบบให้เกาหลีใต้การเมืองวันที่19มิถุนายน2567 21นาฬิกาจิราพรยันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เกิดตั้งแต่ไทยรักไทยโดยเฉพาะครัวไทยสู่ครัวโลกจนกลายเป็นต้นแบบของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 19:45 วันที่19มิถุนายน 2567 ในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนางสาวจิราพรศิวไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการใช้งบทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ว่าการที่ระบุว่ารัฐบาลทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ต่อรัฐบาลที่แล้วนั้นเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอเพราะนโยบายซอฟต์พาวเวอร์มีการวางรากฐานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าสมัยนั้นเรามีทั้งการสร้างศูนย์ TCDCโครงการโอท็อปโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกการทำโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นซึ่งโครงการเหล่านี้ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะครัวไทยสู่ครัวโลกที่เราประสบความสำเร็จอย่างมากมีร้านอาหารไทยอยู่ทั่วประเทศเป็นพันร้านจนเป็นต้นแบบให้ประเทศเกาหลีใต้นำไปทำตามนางสาวจิราพรกล่าวอีกว่าการที่สมาชิกแนะนำให้เราไปดูเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นต้นแบบเพียงแต่ว่ารัฐประหารที่ผ่านมาทำให้การพัฒนาของไทยสะดุดไม่ต่อเนื่องดังนั้นโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารคือโครงการที่เราใช้พัฒนาคนโดยทำควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งเป้าที่จะให้เชฟแต่ละหมู่บ้านเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นเซลแมนของหมู่บ้านในการขายผลิตภัณฑ์แนะนำสินค้าเกษตรดีๆของชุมชนให้กับชาวโลกได้รู้จักและจะใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยโปรโมตนางสาวจิราพร
กล่าวต่อว่าที่สำคัญบางอย่างเราโปรโมตในต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐและตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดึงซีรีส์วายมาช่วยโปรโมตสินค้าของไทยเราจะเอาอาหารไทยเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปสถานที่ท่องเที่ยวไปใส่ในฉากของซีรีส์วายซีรีส์ยูริซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศดังนั้นรัฐบาลไม่ได้ทำมิติเดียวแต่เราทำมิติของการพัฒนาคนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กัน